เผยตำแหน่งพุทธอภิวันพร้อมลุยข่าวทีวีและออนไลน์เจอกันเมษายนนี้เผยตำแหน่งพุทธอภิวันหลังจากห่างหายจากหน้าจอเป็นเวลากว่า4เดือนสำหรับผู้สื่อข่าวชื่อดังพุทธอภิวันองค์พระบารมีที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากช่องอมรินทร์ทีวีหลายคนเดาไปกันต่างๆนานาว่าจะไปร่วมงานกับสื่อทีวีช่องไหนจนกระทั่งเมื่อวันที่15มีนาคม66ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าเผยตำแหน่งพุทธอภิวันขอบคุณเฮียฮ้อที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่อง8และขอบคุณคนดูทุกท่านที่ยังติดตามถามหาในห้วงเวลาเดือนที่ผ่านมายังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณที่ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้จะไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันเลยก็ตามขอบคุณพี่สรยุทธบุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอดที่ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้ใหญ่ให้ผมได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ฝากความปรารถนาดีมาให้สม่ำเสมอผมได้รับรู้และซาบซึ้งใจมากเผยตำแหน่งพุทธอภิวันรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติคนธรรมดาอย่างผมให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งผมไม่นึกว่าจะได้พบมาก่อนกราบขอบพระคุณมากๆครับและกราบขอบพระคุณคนดูทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมผมพร้อมจะกลับมารับใช้แล้วครับพร้อมกันนี้เฮียฮ้อสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. RS จำกัดมหาชนได้ลงรูปคู่กับคุณพุทธทางทวิตเตอร์ @เฮียฮอราพร้อมข้อความว่ายินดีต้อนรับผู้อำนวยการข่าวช่อง8คนใหม่คุณพุทธอภิวันจะมาสร้างปรากฏการณ์ข่าวช่อง8ทั้งหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วนี้สนุกแน่นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครๆก็ดูช่อง8เครื่องหมายสี่เหลี่ยม RSGROUP เผยตำแหน่งพุทธอภิวันล่าสุดช่อง8ออกหนังสือประกาศอย่างเป็นทางการว่าปรากฏการณ์ข่าวช่อง8กับพุทธอภิวันผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวคนใหม่พร้อมลุยข่าวทั้งหน้าจอทีวีและออนไลน์ควบทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวส่วนรายการจะเป็นรูปแบบใดอากาศช่วงเวลาไหนให้แฟนๆรอติดตามแต่ที่แน่ๆจะเริ่มปฏิบัติงานและดำเนินรายการข่าวในช่วงไพร์ไทม์หลังสงกรานต์เป็นต้นไปอย่างแน่นอนเผยตำแหน่งพุทธอภิวันริโก้ดีใจขุนพันกวาดรายได้80ล้านปลื้มจันจิโชคดีได้เป็นแฟนหนุ่มโอ้มาริโอ้เมาเรอร์เดินทางมาร่วมกิจกรรมโปรโมทละครหมอหลวงบริเวณเกาะพญาไทหน้าวิกตอรี่พอยต์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงรายได้ภาพยนตร์ขุนพันทะยานสู่80ล้านพร้อมเปิดใจโชคดีได้สาวจันจิจันจิราเป็นแฟนมาริโอ้ขุนพัน80ล้านแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ขุนพันก็ทะยานสู่80ล้านดีใจมากๆรู้สึกภูมิใจที่คนไทยไปช่วยกันสนับสนุนหนังไทยโดยเฉพาะหนังที่หาดูได้ยากอย่างขุนพันครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากให้สนับสนุนเพราะหนังไทยเป็นหนังของคนไทยก็ต้องช่วยกันเยอะๆได้คุยกันบ้างไหมยังไม่ได้คุยกับพี่โขมผู้กำกับแต่แกน่าจะดีใจเห็นกระแสดีคนดูก็ชอบเยอะคนดูบอกต่อว่าสนุกมากเลยภาค4จะมาไหม4ไม่น่าแต่5ไม่แน่ยิ้มมาริโอเรื่องนี้ทำให้วงการหนังไทยกลับมามีชีวิตชีวา
รู้สึกว่าหนังที่เป็นแอคชั่นแบบขุนพันธ์เป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของขุนพันธ์ไปแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคมเกี่ยวกับของที่เป็นไทยๆครับผมว่าขุนพันธ์ก็เป็นตำนานอยู่แล้วเอามาทำเป็นหนังผมว่าเขาทำดีกันมาตั้งแต่แรกๆมันเลยทำให้ภาคที่3ดังความตั้งใจของทีมงานและทุกๆฝ่ายด้วยมันใจชื้นด้วยไหมมากๆครับเพราะว่าเป็นกำลังใจเดียวของเราเราเหนื่อยกันแค่ไหนก็วัดที่คนดูจะชอบผลงานที่เราทำหรือเปล่าสำหรับโอ้เกินคาดครับรู้สึกดีใจการจำกัดของรอบมันจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นพูดไม่ได้ครับบางทีก็เป็นเรื่องของระบบแต่โอ้เองก็อยากให้ช่วยกันทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนค่ายไหนเราก็เป็นหนังไทยด้วยกันอยากให้ช่วยกันผลักดันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามมาริโอแฟนๆแห่กันไปดูรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยหายเหนื่อยเพราะเราถ่ายทำกันเหนื่อยมากๆโหดมากๆกับการถ่ายหนังบู๊แบบนี้ถ้าใครถ่ายจะรู้เลยมันยากมากกว่าจะได้ทีละซีนทีละช็อตแล้วพอคนดูไปดูบอกเลยหายเหนื่อยทีมงานทุกคนแฮปปี้มากถ้าถึง150ล้านทีมงานบอกไหมว่าจะให้นักแสดงทำอะไรตอนนี้ยังไม่มีครับถามว่าหวังทะลุ100ล้านไหมผมไม่ได้มองว่ามันจะร้อยหรือเปล่าแค่คนดูชอบเรื่องของรายได้ใจอยากให้ได้ไหมก็อยากให้ได้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังเพื่อให้ตัวเองเสียใจมาริโอฟีดแบ็กเป็นยังไงเขาก็บอกชอบคาแรคเตอร์เสือมเหสวนที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆชอบความทะเลนต์การปลอมตัวและอิทธิฤทธิ์ของเสือมเหสวนตอนนี้คนก็เริ่มเช่าพระมเหสวนมาห้อยคอแล้วครับจะมีคนทำปากงุบงิบเหมือนเราในเรื่องไม่มีครับคงไม่มีใครอมพระมเหสวนเหมือนเราในเรื่องเพราะอาจจะเค็มนิดนึงครับเห็นเราไปขี่มอเตอร์ไซค์คนชมบอกโชคดีได้จันจิเป็นแฟนใช่เป็นโชคดีของผมครับเพราะผมไปแต่ที่ลำบากครับร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่เขาก็ไปกลัวที่เขาต้องไปลุยกับเราเขาก็บ่นเหมือนกันนะครับว่าดำไปเลยเพราะเราไปอยู่ตรงชายหาดเราชวนเขาหรือเขาอยากไปด้วยผมชวนเขาครับเขาไม่อยากไปแต่ผมชอบอ้อนยังไงผมบอกสนุกแถวนั้นมีอะไรให้ทำเยอะงานแบบนี้ไม่มีอีกแล้วพูดจริงๆพูดให้เขาฟังพอไปถึงปุ๊บเขาก็บอกร้อนมันร้อนมากครับแต่เขาก็ยืนสู้เขาเข็ดไหมรู้สึกว่าน่าจะเป็นงานสุดท้ายไม่น่าไปละถูกใจยังไงคือน้องเขาก็ชอบครับแล้วผมไปกับเพื่อนๆอยู่แล้วเพื่อนๆก็รู้จักกันมันลำบากแต่มันสวยงานแข่งแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆเราอยากให้เขาเห็นในแบบที่เราเห็นเอาจริงๆไปดูแลผมแหละเดี๋ยวจะล้มคว่ำอะไรเพราะผมลงแข่งด้วยอยากให้เขาพิสูจน์รักไม่ได้พิสูจน์ครับพิสูจน์รถว่ารถจะพังไหมไปกันเยอะไปกันจริงเยอะครับมีเพื่อนๆทั้งนั้นเลยที่ชอบรถโบราณเขาดูแลดีระหว่างรถกับเขาชอบอะไรมากกว่ากันอันนี้มันเทียบกันไม่ได้รถไม่มีชีวิตเขาเป็นคนมีชีวิตแต่ก็ขาดรถไม่ได้นะไม่งั้นจะไปรับยังไงอ่ะชงหวานมากเลยนะหลังๆไปกิจกรรมแบบนี้บ่อยขึ้นใช่ครับพยายามชวนแหละว่างปุ๊บหาทริปสวีทใช่ครับก็หาเวลาว่างถ้าว่างก็ไปบ้างไม่ตามใจเขาไปแบบไม่ลำบากบ้างไม่ตื่นเต้นนะผมว่าเขามีชวนไปทริปไม่มีส่วนใหญ่ชวนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของกินเขาชวนเต้นผมเป็นคนถ่ายเราลองบ้างมีเปิดเพลงให้ฟังเขาเปิดเวลาเขาจะเล่นติ๊กต็อกเขาเปิดเพลงจริงเขาไม่ฟังเสียงโอ้เคยลองเต้นกับเขาเคยแต่กว่าจะได้รู้เลยว่าคนเล่นติ๊กต็อกมันยากมันไม่ได้ถ่ายง่ายง่ายเท้าโดนอะไรมาอันนี้เป็นความซุ่มซ่ามของผมเองครับถือของทับเท้า